สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอาหารเจกันนะคะสูตรแม่แต่ว่าลูกทำนะมาดูกันเลยขั้นแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมวัตถุดิบในการทำ2เมนูของเรานะคะผักของเราก็จะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะไปปรุงอาหารกันเด็ดผักชะอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าน่าเสียดายตรงที่ผักมันน้อยเกินไปนะคะถ้าอยากจะกินแบบจุใจเลยแนะนำให้นำผักชะอมอะค่ะให้เยอะกว่านี้นะเพราะเวลาผัดไปแล้วมันจะยุบนะคะผักที่เราจะเตรียมสำหรับ2เมนูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นเต้าหู้ให้เป็น6ชิ้นนะคะตามพอดีคำที่เราต้องการได้เลยแต่ของมีต้องการแบบเป็นชิ้นใหญ่นิดนึงนะคะไม่อยากให้เต้าหู้มันเละเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะต่อมาเราก็จะมาตำพริกกันนะคะตำให้พอหยาบหยาบนะไม่ต้องละเอียดมากตำกันเลยก็จะหยาบประมาณนี้นะคะให้มันมีความเป็นเม็ดๆอยู่นะมาดูเครื่องปรุงกันนะคะวันนี้ก็จะมีน้ำตาลผงปรุงรสรสเห็ดหอมนะคะของฟ้าไทยสูตรเจซอสเห็ดหอมซอสปรุงรสฝาเขียวแล้วก็ซอสปรุงอาหารสูตรเข้มข้นข้าวเนื้อของแม็กกี้นะคะมาเริ่มที่เมนูแรกกันเลยนะคะผัดชะอมเต้าหู้ขั้นแรกนะคะเราก็มาทอดเต้าหู้กันก่อนนะคะใส่น้ำมันให้เยอะๆเลยนะคะยิ่งท่วมเต้าหู้ได้มากแค่ไหนยิ่งดีเลยพอน้ำมันเริ่มเดือดแล้วนะคะก็ใส่เต้าหู้ลงไปทอดได้เลยขั้นนี้นะคะจะต้องใจเย็นๆนิดนึงนะค่อยๆทอดเต้าหู้ให้เหลืองทองแล้วจะดูแบบน่ากินเลยไม่ต้องทอดจนสุกมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปผัดต่อเอาแบบว่าให้พอเหลืองพยายามกลับเต้าหู้นะคะให้ข้างๆของเขาเนี่ยได้ทอดไปด้วยแบบนี้นะคะก็จะเหลืองได้เข้าที่แล้วแค่นี้ก็พอแล้วนะคะต่อมาเราก็เทน้ำมันออกนะคะจากที่ทอดเต้าหู้เนาะแล้วก็ใช้น้ำมันนิดเดียวผัดพริกให้หอมพอพริกเริ่มหอมแล้วนะคะเราก็จะเอาเต้าหู้ใส่ลงไปผัดอีกรอบหนึ่งให้เต้าหู้นะคะมีความเข้ากับพริกเขาก็จะหอมขึ้นมาเลยเสร็จแล้วก็ใส่ชะอมลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะไม่ต้องผัดชะอมจนสุกมากจนเกินไปให้พอผักกะโหลกพอเสร็จแล้วนะคะเราก็ปรุงเครื่องปรุงตามที่เราต้องการได้เลยใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวครึ่งช้อนโต๊ะนะคะซอสเห็ดหอม1ช้อนโต๊ะใครชอบก็ใส่เยอะๆได้เลยใส่ผงปรุงรสเห็ดหอมประมาณปลายช้อนโต๊ะใส่น้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดให้เข้าที่ขั้นตอนนี้นะคะอาจจะลองชิมดูก่อนนะใครชอบเค็มชอบหวานก็ปรุงตามใจชอบได้เลยใส่น้ำเพิ่มเล็กน้อยเพื่อไม่ให้มันแห้งจนเกินไปผัดชะอมนี้นะคะพยายามผัดให้มีรสชาติเค็มเล็กน้อยเพื่อจะได้แบบคลุกกับข้าวอร่อยมากเลยอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูแรกมาต่อที่เมนู2นะคะผัดกะเพราเห็ดเมนูนี้นะคะก็จะทำขั้นตอนเหมือนกับเมนูแรกเลยใส่พริกลงไปผัดพริกให้หอมๆนะคะใครชอบกินเห็ดอะไรก็ใส่ไปได้เลยผัดเห็ดให้พอสลบนะคะ
ไม่ต้องสุกมากจนเกินไปเพราะว่าเห็ดเราค่อนข้างสุกเร็วมาปรุงรสกันเลยค่ะเมนูนี้เหมือนจะใช้ซอสปรุงรสแม็กกี้นะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะซอสเห็ดหอม1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสเห็ดหอมครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะพอดีว่าตอนผัดนะคะมันแห้งเดี๋ยวก็เลยใส่น้ำไปคราวนี้น้ำในเห็ดนะคะมันออกมาค่อนข้างเยอะเนาะอาจจะต้องระวังกันนิดนึงนะคะอย่าใส่น้ำเยอะนะเสร็จแล้วก็ใส่ใบกะเพราผัดให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสอีกทีนึงนะขาดอะไรให้ใส่ตรงนั้นของเมียวเนี่ยด้วยความที่น้ำมันค่อนข้างเยอะก็เลยขอใส่ซอสเห็ดหอมเข้าไปเพิ่มอีกนะคะเสร็จแล้วก็ผัดให้เข้ากันชิมรสตามใจชอบได้เลยเมนูที่2ผัดกะเพราเห็ดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตักกินกับข้าวสวยร้อนๆบอกเลยอร่อยมากเห็นไหมคะว่าทำง่ายมากๆเลยนะคะ2เมนูนี้ทำง่ายมากๆเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบกินผัดชะอมหรือผัดกะเพราเห็ดนะคะลองไปทำตามกันดูนะรสชาติจะจัดจ้านถ้าเกิดว่าเราไปกินที่ร้านอาจจะไม่ได้อร่อยแบบนี้นะก่อนจะไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เหมียวด้วยนะ